ต่อมาครูพ่อครูเทศว่าเรื่องนิยาม5นี้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าทรงค้นพบผู้อื่นไม่สามารถรู้ได้เพราะสิ่งที่วิทยาศาสตร์รู้เป็นความรู้ในกระบวนการคำพูดเฉพาะเช่นรู้ว่าอุตุก็คือความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนพืชก็รู้ถึงการเจริญเติบโตแพร่พันธุ์แบ่งประเภทออกไปเรื่องจิตนักวิทยาศาสตร์ไม่ชัดเจนและความสัมพันธ์ของอุตุผีชะจิตนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นการพัฒนากันอย่างไรคือไม่รู้ธรรมนิยามตัวอย่างคือการนั่งหลับตาของฤาษีเป็นการอธิบายได้ว่าจากการที่ฤาษีเป็นจิตนิยามแต่สามารถบังคับตัวเองให้เป็นผีชะนิยามหรืออุตุนิยามได้ความเข้าใจอันนี้ถูกไหมคะฤาษีเขาพยายามนั่งหลับตานะแล้วก็ทำจิตหรือคุณเข้าใจว่าฤาษีนี่ทำจิตให้เป็นผีชะนิยามเป็นอุตุนิยามนะอะไรนะเขาทำไม่ได้หรอกมันเป็นอย่างที่แป้งว่ามันได้แค่สัตวาสมันเป็นการเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งทำให้จิตเป็นพืชเป็นอุตุไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีการสัมผัสสัมพันธ์ต่อครบธรรมนิยามมาทั้งอุตุดินน้ำไฟลมข้างนอกทั้งจิตที่มันเริ่มปรุงแต่งขึ้นมาระดับพืชแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาระดับจิตผู้รู้ทั้งสภาพผีชะธาตุอุตุธาตุผีชะธาตุจิตธาตุเป็นอย่างไรและมันมีการเชื่อมโยงต่อเนื่องขึ้นมากันอย่างไรและก็จัดปริเฉดจัดกรอบจัดขนาดได้นั่นคือผู้ปฏิบัติเรียนรู้กรรมนิยามและก็ทำให้เกิดการเป็นธรรมนิยามพระอรหันต์สามารถทำให้จิตเป็นอุตุได้ในจิตนะทำให้ตุดเป็นผีชะได้ทำให้อุตุทำให้จิตเป็นจิตได้ให้ทรงอยู่ให้เป็นธรรมะโดยกรรมโดยการกระทำให้จิตเป็นอุตุคือเป็นเหมือนธาตุดินน้ำไฟลมสูงส่งก็ทำได้จึงถึงอย่างนั้นแม้ที่สุดตายปรินิพพานเป็นปริโยสารก็ทำจิตของตัวเองให้เป็นดินน้ำไฟลมแยกธาตุไปเลยได้จึงเป็นผลสำเร็จของนักวิทยาศาสตร์ของพระพุทธเจ้าที่สามารถทำจิตตนเองให้มันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆจึงเป็นผู้ที่สามารถปรินิพพานเป็นปริโยสารได้ถ้าผู้ไม่มีความรู้เข้าใจอย่างที่อาตมาพูดนี้ไม่รู้เลยนะอุตุเป็นยังไงปีชาเป็นยังไงจิตเป็นยังไงอย่างที่เรียนรู้กันในวงการศาสนานี่ถ้าอาตมาไม่พูดอย่างนี้เขาไม่รู้หรอกและเขาก็ทำให้เป็นหรอกเพราะฉะนั้นศาสนาไม่มีอรหันต์หรอกที่อาตมาพูดเนี่ยเป็นศาสนาที่มีอรหันต์เพราะต้องทำจิตให้เป็นอุตุธาตุได้พอตายแล้วก็แยกธาตุเป็นอุตุมันก็หมดการกลับจับตัวกันเป็นอุตเป็นอัตตาเป็นจิตนิยามมันก็สูญได้แต่ถ้าไม่สามารถทำอย่างที่อาตมาพูดนี้ได้คุณเป็นอรหันต์ไม่ได้ที่อาตมาพูดเนี่ยเอาของตัวเองมาพูดนะไม่ใช่ไปเอาจากตำราที่ไหนมาพูดเพราะถ้าคุณฟังแล้วเข้าใจอาตมาพูดได้และคุณอย่างคุณที่อะไรว่าอาตมาเนี่ยมาพูดเอาเองอธิบายเอาเองใช่อาตมาอธิบายเป็นภาษาสมัยนี้เราให้พวกคุณเข้าใจในพระไตรปิฎกไม่มีอย่างอาตมาอธิบายหรอกแต่อาตมาขอยืนยันว่าอาตมาไม่ได้อธิบายผิดถูกต้องเลยบางคนที่เอาในเนื้อหาไม่ได้ติดยึดในพยัญชนะเพราะสมัยนี้เนี่ยพระยาภาษาพระไตรปิฎกก็เป็นภาษาพระไตรปิฎกสมัยโน้นท่านเข้าใจกันทันทีแต่สมัยนี้คนสมัยนี้มันไม่มีภูมิมันไม่มีความรู้มันไม่มีบารมีถึงขั้นจะเข้าใจภาษาแค่ของพระเจ้าต้องใช้ภาษาจะเรียกว่าต้องหยาบต้องละเอียดทั้งหยาบละเอียดที่อย่างที่อาตมาอธิบายเนี่ยจึงจะพอเข้าใจได้อาตมาจึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องพูดทั้งหยาบทั้งละเอียดอย่างเงี้ยทั้งแรงทั้งหนักทั้งอะไรอะไรอย่างนี้นะถ้าไม่เช่นนั้นมันไม่ถึงเข้าใจไม่ได้นะนี่เป็นเรื่องสัจจะที่จะต้อง
แจกแจงและอธิบายถ้าไม่เช่นนั้นคุณไม่เข้าถึงคุณจะไม่เข้าใจแล้วก็จะเมื่อไม่เข้าใจแล้วมันจะไปปฏิบัติได้ยังไงต้องให้เข้าใจแล้วคุณถึงจะปฏิบัติได้ว่าอ๋อขณะที่อาตมาพูดนี่พวกเราเข้าใจและสามารถที่จะเข้าใจได้อ๋อนี่เราปฏิบัติต้องถึงขั้นทำให้จิตของเรานี่เป็นอุตุธาตุเด้อคุณก็ศึกษาดูอย่างเกี่ยวข้องกับโรคอบายโรคต่ำๆหยาบๆที่คนเคยคุณเคยเป็นเคยมีถ้าไม่เคยเป็นไม่เคยมีก็เอาที่หยาบที่สุดของคุณนั่นแหละมาระลึกดูว่าเออคุณได้ปฏิบัติทำแล้วก้าวหน้าแต่ก่อนนี้เราโอ้โหอย่างนี้เนี่ยนะต้องยังเสพยังติดอยู่ยังไปคลุกคลีเกี่ยวข้องและได้เป็นสวรรค์เป็นนรกอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมีหิริมีโอตตัปปะเข้าใจแล้วมีศรัทธามีปัญญาแล้วเข้าใจแล้วไม่สุขไม่ทุกข์แล้วถึงสัมผัสเดี๋ยวนี้ก็ไม่สุขไม่ทุกข์นั่นคุณจิตของคุณหลุดพ้นมาจากโลกต่ำโลกอบายมันได้แล้วมันมีไหมล่ะคุณตรวจสอบตัวเองสิตรวจสอบได้แล้วคุณจะรู้ว่าอ๋อเช่นนี้เองคือจิตเป็นอุตุแล้วมันไม่ปรุงแต่งกันมันไม่เป็นอะไรแล้วมันไม่ปรุงแต่งกันมันก็รู้แต่ความเป็นจริงเป็นธาตุจิตที่อยู่สัมผัสแล้วมันก็รู้เข้าใจอันนี้เป็นผีชะอันนี้เป็นธาตุอุตุแม้พืชเป็นผีชะตัดออกมาแล้วจากต้นมันก็มาเป็นจะว่ามันเป็นพืชไม่ได้แล้วตัดมาขั้วจากชีวะมาแล้วมันหมดชีวะมันแล้วมันเป็นอุตุแล้วมีแต่จะสลายไปเป็นอุตุไปเลยพวกนี้มันจะไม่งอกถ้าไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีน้ำไม่มีดินไม่มีอะไรบางอย่างมันไม่อาศัยดินน้ำมันอาศัยอากาศก็แล้วแต่พืชบางชนิดมันไม่มีเหตุปัจจัยว่างั้นเถอะมันไม่เกิดแล้วมันก็เป็นสลายเป็นอุตุไปนะแต่ถ้ามันยังมีเหตุปัจจัยอยู่มันต่อเนื่องอยู่พวกนี้ก็ยังรากยังมีต้นยังมีใบยังมีอะไรอยู่มันก็จะเริ่มไปเป็นผีชะของมันแต่ผีชะนี้ก็ขนาดผีชะถ้าทำจิตนี่เป็นระดับผีชะธาตุจิตมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์นี่เป็นเกณฑ์ของที่ศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าตรัสอ๋อเราเป็นจิตนิยามนี่เราทำจิตนี่เป็นระดับผีชะได้ไม่ทุกข์ไม่สุขแต่มีชีวะอันใดที่ทำแยกได้เป็นอุตุเออก็ได้เป็นผีชะก็ได้อาศัยได้เพราะบางอย่างยังจะเหลือเป็นแค่ผีชะไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็มีชีวิตสบายก็อาศัยทั้งอุตุทั้งผีชะทั้งจิตก็เป็นผู้สำเร็จนะมีกรรมมีธรรมะเป็นอรหันต์เห็นไหมว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์พระเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับไหนอะสุดยอดไหมแล้วทำได้จริงๆที่อาตมาพูดเนี่ยอาตมามีสิ่งเหล่านี้เอาของตนเองมาขยายสู่ฟังให้ชัดๆเป็นภาษาง่ายๆนะพระอรหันต์จะต้องมีความเป็นจริงอย่างนี้เพราะอาตมาถึงบอกว่าอาตมานี่แหละเป็นอรหันต์นี่พูดสาธยายสภาวะที่มันไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วแล้วมันก็อาศัยนี้อยู่ตามชีวิตอยู่ยังมีอยู่เท่านั้นเองนะเรื่องดีชั่วน่ะเข้าใจแน่นอนและเรื่องสุขเรื่องทุกข์ไม่มีแล้วเนี่ยอาตมาดีนะเปิดเผยตนเองเป็นทุกอย่างนะอธิบายไปนี่สบายใจไม่ต้องไปกังวลอะไรนะเพราะอาตมามีอันนี้จึงอธิบายอย่างนี้ได้ชัดเจนคุณเข้าใจง่ายมากชัดมากเพราะฉะนั้นปฏิบัติเรียนรู้และปฏิบัติได้อย่างนี้แหละคุณก็เป็นอรหันต์ถ้าได้อย่างที่อาตมาพูดเนี่ยเพราะอาตมาเป็นอรหันต์พูดความเป็นอรหันต์อธิบายความเป็นอรหันต์ให้ฟังคนที่ไปนั่งหลับตาหรือปฏิบัติยังไม่สัมมาทิฏฐินะมันไม่ได้อย่างอาตมาหรอกนั่นมันอรหันต์เก้พูดอีกพูดแล้วก็ไม่ว่าเขาก็ไม่ว่ายังไงเรามันผิดแล้วก็มาชักจูงมาโฆษณามายกย่องกันว่าเป็นของเก้เนี่ยเป็นของจริงไม่ให้อาตมามาห้ามได้ยังไงเราไม่ให้อาตมามาต้านมากั้นมาบอกว่าอย่าไปทำอย่างนั้นมันผิดมันบาปนะมันทำให้ศาสนาเสื่อมนะมันผิดนะเพราะคุณจะไม่ห้ามอาตมาจะให้ยากเลยอาตมาต้องว่าต้องตำหนิต้องบอกไม่ถูกนะนั่นก็หมายว่าเขามีลูกศิษย์ลูกหาอาตมาไม่กังวลหรอกก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาก็พากันลงนรกกันไปก็อาตมาก็ยิ่งจะต้องช่วยเพราะงั้นคนจะมายะห้ามจะให้ยากอาตมาจะช่วยคนคุณไม่มีภูมิ1 2คุณไม่กล้าคุณทำอย่างอาตมาไม่ได้หรอก
จริงๆนี่ไม่ได้พูดอวดข่มอะไรหรอกไม่ได้อาตมาต้องทำหน้าที่ของอาตมานะเพราะศาสนาพุทธที่ยิ่งพูดไปถึงอุตตุพีชะจิตกรรมนิยามตรงนี้จะยิ่งชัดเลยว่าพระพุทธเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยแยกธาตุต่างๆที่อยู่ในตัวคนเนี่ยสัตว์ชีวิตสัตว์แล้วก็สามารถจัดการและควบคุมได้